สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ครับท่านผู้ชมไม่มีเรื่องของข่าวสารครับมีแต่เพียงเรื่องราวบันเทิงแล้วก็สาระแทบจะไม่มีครับท่านผู้ชมเมื่อประมาณช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมก็เคยนำเสนอข่าวครับแล้วก็มานั่งอยู่ที่หนึ่งบังเอิญว่าก็ไม่คิดว่านะท่านผู้ชมว่าจะมีท่านผู้ชมบางท่านครับเข้ามาคอมเมนต์ข้างหลังผมนี่นะฮะในฉากนั้นเนี่ยมันมีเรื่องของระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบ S300 ซึ่งเป็นรูปแบบจำลองครับเราเรียกว่าเป็นโมเดลผมก็นำมาตั้งนะแต่ก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าท่านผู้ชมบางท่านตาดีๆนะครับยังอุตส่าห์สังเกตไปเห็นพอไปเห็นเสร็จครับไม่ว่าก่อนนึกว่าจะมาคอมเมนต์เรื่องของข่าวเปล่าเลยครับกลับมาคอมเมนต์ว่าไอ้แจ็คมึงติ่งรัสเซียใช่ไหมนะครับเขาก็เน็บผมมาบางคนก็บอกว่าสงสัยเอาไว้สอยนกแถวบ้านมันชอบมาบินข้ามหลังคาบ้านก็แซวกันมาครับก็ไม่ได้โกรธเคืองอะไรกันนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องของโมเดลนั้นมันก็ต้องมีประจำบ้านไว้อยู่แล้วครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบนะครับรักในเรื่องของวงการทหารทางด้านของกองทัพจะซื้อไม่ซื้อไม่สนใจนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆเราซื้อก่อนนะครับเราอยากได้อะไรเราก็ไปจัดซื้อมาไม่สนครับกองทัพจะซื้อไม่ซื้อเราซื้อมาก่อนการซื้อโมเดลสมัยนี้ง่ายครับเราเพียงแต่ว่าเข้าไปหน้าของ Shopee หรือหน้าของ Lazada มันมีขายหมดครับซึ่งผมก็ไปซื้อมาอันแรกนั้นผมก็ไปซื้อระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบ S300 ถามว่าทำไมถึงซื้อมาเพราะว่าราคามันถูกครับท่านผู้ชมคือ1ระบบนะครับไม่ใช่1ระบบ1ชุดนี่นะผมยกตัวอย่างให้ดูอย่างเงี้ยนะฮะคือชิ้นงานเนี่ยนะครับชิ้นงานตัวเนี้ยมันเป็นพลาสติกแล้วก็ราคาเนี่ยนะฮะ100กว่าบาทรวมค่าจัดส่งแล้วก็ประมาณ200ต้นๆเป็นระบบ S300 นะครับเป็นพลาสติกทั้งคันครับซึ่งราคาไม่แพงแต่ก็ได้อารมณ์ครับของความเป็น S300 แต่ว่าการมาของโมเดลแบบนี้ครับมันมาเป็นชิ้นแล้วก็ต้องนำมาประกอบเองครับคือไม่ต้องใช้กาวนะครับชิ้นส่วนทุกชิ้นส่วนนี้มันเป็นล็อกนะครับเพียงนำมากดคลิกเป็นล็อกไม่ต้องใช้กาวแล้วสีสันพวกนี้ครับเขาทำสีมาเบ็ดเสร็จนี่นะฮะ S300 คือราคามันไม่แพงผมก็พิจารณาว่าคนทำงานอย่างเราเนี่ยครับไม่มีเวลาไปซื้อโมเดลแบบที่ต้องมาประกอบต้องทากาวเองทำสีเองเราไม่มีเวลาครับแล้วมันก็ต้องลงทุนมากการประกอบโมเดลนะครับเนี่ยมาตราส่วน1ต่อ72เนี่ยนะครับ1คันถ้าเป็นโมเดลนะฮะที่มีการต้องมาประกอบเองแล้วก็ต้องมาทากาวเองลงทุนเยอะครับเฉพาะค่าโมเดลนี้ก็ราคาเนี่ยก็ประมาณสักเกือบพันหรือว่าพันไปปลายที่ซ้ำไปต้องซื้อสีอีกนะครับต้องมาพ่นมาอะไรกันมันเหมาะสำหรับคนที่มีใจรักเรื่องของการประกอบโมเดลแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ชมบางท่านครับไม่มีเวลาแต่ก็อยากได้เราก็ซื้อเป็นชุดแบบชุดคิดนะครับก็มาเด็ดทีละตัวแล้วนั่งมาประกอบมันง่ายกว่าครับมันมีคู่มืออย่างเงี้ยนะฮะแล้วมันก็ไม่แพงมากชุดนึงอย่าง S300 เนี่ยผมซื้อมาเนี่ยนะฮะ200กว่าบาทรวมค่าส่งนะครับนี่คือ1ชุดนะครับมีแค่นี้แล้วก็มีโชว์ต่อครับท่านผู้ชมนี่ฮะตัวนี้ก็เป็นเรดาร์ควบคุมการยิงครับนี่ฮะเป็นตัวนี้แล้วก็มีเรดาร์ตรวจการครับอยู่ตรงนี้ฮะราคาพอๆกันประมาณ100กว่าบาทรวมค่าจัดส่งแล้วก็ประมาณ200นิดๆครับไม่แพงผมสั่งซื้อจากทางด้านของ Shopee มานะครับไม่แพงครับต้องไปหาดูกันเอานะครับอันนี้เป็นลายแทงสำหรับคนที่ชื่นชอบระบบป้องกันภัยอากาศก็ซื้อครับผมซื้อมา 2-3 อันเลยเพราะมันไม่แพงครับซื้อทีนี่ผมซื้อมาเยอะนะครับนอกจากนั้นยังไม่พอครับคือเราชอบอะไรเราก็ซื้ออย่างนั้นนะครับเราชอบระบบป้องกันภัยอากาศของรัสเซียเราก็ไปซื้อของรัสเซีย S300S400 ยังไม่ได้ทำออกมาครับถ้ามีผมก็จะซื้ออีกในส่วนของเครื่องบินรบผมชอบเครื่องบินค่ายสหรัฐเดี๋ยวก็คงมีคนมาแซวผมว่าไอ้แจ็ค
ติ่งอเมริกาใช่ไหมอย่าไปมองอย่างนั้นครับท่านผู้ชมมันอยู่ที่เราชอบมากกว่านะครับอย่างเงี้ยเนี่ยผมซื้อมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นเครื่องบิน F16 นี่ผมซื้อมาจาก Shopee ครับท่านผู้ชมราคาไม่แพงครับจากช็อปไทยนะแต่ไม่เน้นให้ไปซื้อของต่างประเทศเพราะว่าบางทีมันเจองานที่ไม่ประณีตแล้วก็เจอของที่มีความเสียหายชำรุดมาแล้วเขาก็ส่งมาให้แต่ถ้าหากเราไปซื้อ Shopee ในร้านไทยนะครับเป็นคนไทยขายเนี่ยจะดีกว่าราคาแพงกว่ากันนิดหน่อยแต่อย่างน้อยครับเขาเสี่ยงมาก่อนนึกภาพออกไหมฮะเวลาเขาได้ของมาเนี่ยก็สั่งมาเป็นโหลสั่งมาเป็นโหลอาจจะดีสัก10ไม่ดี2ไม่ดี2เนี่ยเขาก็ต้องเก็บไว้ใช้เองเขาไม่ออกมาขายส่วนที่ดีเขาก็เอามาขายเรานะครับแต่ว่าเขาขายของที่มีอย่างนี้นะฮะคุณภาพดีหน่อยนะครับท่านผู้ชมแบบเนี้ยอย่างเครื่องบินตัวเนี้ยเป็น F16เป็นบล็อก50 plus อันนี้ของทางด้านของทอสิงคโปร์นะครับเขาทำลายอย่างเงี้ยสวยแล้วงานเนี่ยค่อนข้างดีท่านผู้ชมคือวัตถุดิบที่เขาใช้เนี่ยนะครับมันเป็นอลลอยด้านบนนี่เป็นอลลอยแล้วข้างล่างเนี่ยเป็นพลาสติกแบบ ABS นี่นะครับเขาก็จะติดอาวุธมาให้เห็นไหมฮะ AM120 เนี่ย2ลูกแล้วก็มีระเบิดแล้วข้างใต้นี่ก็มีเป็นดอกแท้งถังน้ำมันที่มันปลดทิ้งได้สวยงามครับงานพอใช้ได้เลยนี่นะฮะงานค่อนข้างที่จะดีราคาผมซื้อมาราคาประมาณเกือบ 1,000 บาทนะรวมค่าจัดส่งแล้วก็ประมาณ 1,100 นะครับราคานี้ถือว่าไม่แพงมากและที่ประการสำคัญก็คือว่ามันประกอบเสร็จครับทำสีมาเรียบร้อยไม่ต้องทำอะไรเลยครับซื้อมาก็เราก็มาตั้งโชว์แบบนี้ได้เลยนี่นะฮะ F16 C ครับรุ่นนี้2ที่นั่งเป็นรุ่นดี F16D 2ที่นั่งเห็นไหมฮะ2ที่นั่งงานสวยครับตรงนี้ก็เป็นพลัสนะครับรุ่น F16D บล็อก50พลัสพลัสที่ว่านี้ก็คือนี่ฮะมันมีการติดตั้งตรงนี้ขึ้นมาด้วยด้านหลังเนี่ยที่เป็นนูนๆขึ้นมาแบบนี้นะครับเนี่ยนูนๆแบบเนี้ยขึ้นมาท่านใดที่สนใจก็สามารถซื้อมาได้ครับอาจจะนำมาให้ลูกหลานได้ดูก็ได้ครับเนี่ยนำมาสอนลูกสอนหลานได้นะครับมองกันอีกแง่นึงนะนำมาสอนลูกหลานให้ดูนะว่านี่คือเครื่องบิน F16 หน้าตามันเป็นอย่างนี้ลูกนี่และมันก็ติดตั้งอาวุธได้แบบนี้นะนำมาสอนเขาได้นะครับหรือเราจะนำมาตั้งโชว์ก็ได้ครับมันสวยงามนี่กระลำหนึ่งส่วนอันนี้ครับก็เป็น F16 เหมือนกันครับบล็อก60 UAEแต่อันนี้งานจะหยาบกว่าอันที่แล้วนะครับอันนี้ผมซื้อจากต่างประเทศนะลองเสี่ยงซื้อดูแต่มันก็เป็นอย่างที่เราคิดแหละครับมันหยาบตรงที่ว่าเห็นไหมฮะสีเนี่ยสีสันรายละเอียดนั้นมันไม่ค่อยที่จะเก็บรายละเอียดมากนักนะครับเป็นสีลายพรางอันนี้ของ UAE ครับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็น F16 บล็อก60ใช้วัตถุดิบเดียวกันครับก็เป็นอะลอยด้านล่างก็เป็น ABS เป็นพลาสติก ABS นะครับงานก็ออกมาประมาณพอใช้ได้ครับแต่ก็ยังไม่ละเอียดมากนี่ฮะ F16 จะมีถังด้านข้างเห็นไหมฮะ Conformal Fuel Tank เหมือนกับ F16 CD Box 70ในปัจจุบันนี้ครับเวลาที่จะมีการจัดซื้อมักยังมีการแนบถังเชื้อเพลิงตรงนี้ออกมาด้วยนี่ครับนี่คืองานก็นำมาโชว์ให้ดูครับแต่ไฮไลท์เด็ดของผมอยู่ที่ตรงนี้ครับตรงนี้ถือว่าสวยมากแล้วผมก็ซื้อมานี่นะฮะเป็นความใฝ่ฝันของผมผมอยากให้ทางด้านของทอรอครับมีเครื่องบินแบบนี้นะครับนี่คือเครื่องบินแบบ F-35B ครับมันเป็นรุ่นที่ใช้ขึ้นลงในแนวดิ่งเราจะเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนครับนี่ครับเห็นไหมครับตรงบริเวณด้านนี้เห็นไหมมันมีเครื่องยนต์นะครับตรงช่วงนี้แล้วก็ด้านล่างสุดก็จะมีเครื่องยนต์นี่ฮะคือความพิเศษกองทัพเรือไม่ซื้อครับแต่เราซื้อก่อนนี่ฮะเห็นไหมฮะเครื่องยนต์ตรงนี้จะมี1เครื่องยนต์แล้วก็ตรงนี้1เครื่องยนต์เห็นไหมครับตรงนี้มันสามารถปรับได้วัตถุดิบที่ใช้ทำก็เป็นอะลอยครับแข็งแรงมากด้านล่างก็เป็น ABS แล้วงานทำออกมาค่อนข้างดีครับท่านผู้ชม
โครงการ JSS Joint Strike Fighter ดูให้ดีนะฮะลายธงชาตินั้นยังอยู่ครบหมดรายละเอียดนั้นค่อนข้างที่จะดีครับค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยสำหรับเครื่องบินแบบ F-35B เป็นเครื่องบินสเตลครับนี่ฮะช่องเก็บอาวุธไว้ภายในเพื่อใช้ในการซ่อนพรางแต่ไม่มีการติดอาวุธตรงบริเวณนอกปีกแต่มันก็สามารถติดตั้งได้ครับแต่เครื่องบินแบบนี้คือเครื่องบินสเตลมักจะมีการเก็บเรื่องของอาวุธครับไว้ภายในลำตัวจะเห็นนะครับรูปแบบจำลองอย่างชัดเจนนี่ฮะราคาพอๆกันครับเครื่องบินนี้ราคาสูงกว่าระบบป้องกันภัยอากาศเพราะว่าเป็นชิ้นงานคนละอย่างอันนี้เป็นอลลอยพ่นสีเสร็จครับไม่ต้องมาทำอะไรเลยซื้อมาปุ๊บก็มาตั้งแบบนี้นะครับดูเอาครับสวยงามมากงานค่อนข้างที่จะสวยงามสมราคาครับราคาพอๆกันกับที่เราไปซื้อโมเดลพลาสติกแล้วเราก็ต้องมานั่งใช้ครีมตัดทีละอันแล้วก็ทากาวประกอบครับราคาเดียวกันแต่ว่านี่เราไม่ต้องไปทำสีแต่นั่นต้องไปทำสีครับทำไม่ดีนี่สีออกมาก็ไม่สวยครับลงทะเลไปเลยว่ากันง่ายๆและเรานั้นก็ไม่ค่อยมีเวลาครับการประกอบโมเดลเหมาะสำหรับคนที่มีเวลานะครับมีเวลาได้แต่เราเป็นวัยของคนทำงานก็ซื้อสำเร็จมาแบบนี้ครับง่ายดีและราคาไม่แพงมากพันต้นๆครับประมาณ 1,100 ไม่เกินรวมค่าจะส่งนะครับสวยงามมากและผมก็นำมาตั้งแบบนี้สวยครับนี่คือรูปแบบของงานโมเดลที่นำมาโชว์ครับและผมก็สั่งซื้อไปเรื่อยๆนะถ้าเราชอบอะไรแล้วก็ราคามันไม่แรงมากเราก็ซื้อซึ่งพันกว่าบาทก็ไม่แพงมากผมก็ซื้อแนะนำครับซื้อใน Shopee หรือว่า Lazadaเน้นขอให้เป็นร้านของคนไทยนะจะดีมากเพราะว่าเขาจะมีการคัดงานเกรดดีๆมาให้เราแต่ถ้าไปซื้อจากต่างประเทศอันนั้นเสี่ยงดวงเอานะครับถึงแม้ว่ามันคืนสินค้าได้แต่บางคนก็บอกว่าขี้เกียจอ่ะมันเสียเวลาแต่ถ้าซื้อของช็อปไทยนี่ดีหน่อยนี่ผมซื้อของช็อปไทยน้องเขาก็บริการดีผมก็ซื้อสำหรับ FC นะครับในช่องสเนปนิวเขาก็เคยดูผมนะครับเนี่ยผมก็ไปซื้อมาแล้วผมก็เข้าไปคอมเมนต์นะเนี่ยเครื่องบิน F16 เนี่ยผมก็เข้าไปการันตีว่างานดีมากเลยอันนี้ผมซื้อจาก Shopee นะครับเป็นน้องๆที่อยู่ในช่องนี่แหละเขาเคยมาชมในช่องเราก็เลยซื้อนะครับอุดหนุนน้องเข้ามาแล้วเขาก็แนะนำดีนะอันไหนเป็นงานพลาสติกเขาก็บอกเป็นงานพลาสติกอันไหนเป็นงานอูรูเขาก็บอกอูรูครับอันนี้โมเดลสเกล1:72ทั้งหมดเลยครับกำลังดีผมชอบประมาณนี้แต่ถ้า1:100มันอาจจะเล็กไปหน่อยนะครับถ้านำมาเปรียบเทียบกันระหว่าง F16 นี่นะครับผมเปรียบเทียบให้ดูนะดูนะฮะนี่เห็นไหมครับถ้าดูจากขนาดนะฮะจะดูความยาวน่าจะใกล้เคียงกันนะครับแต่ถ้าดูถามว่าใครใหญ่กว่าอันนี้ใหญ่กว่าแล้วก็ดูอ้วนท้วนสมบูรณ์มากกว่าเพราะกินมากกว่าครับอย่างนี้สดน้ำมันแต่ถ้าอย่างนี้ดูผอมเพรียวครับดูสิฮะหน้าตาจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับ F-35B ไม่ต้องลุ้นครับอยากให้ทอรอซื้อแล้วเกินครับไม่ซื้อไม่เป็นไรเราซื้อก่อนนะครับแล้วที่ประการสำคัญก็คือว่าเราไม่ต้องกลัวเรื่องของมาตรการแซงชั่นนะครับ CAATSA คงไม่เกิดขึ้นเราไม่สนใจครับเราก็ซื้อนี่ฮะไม่ต้องเกรงกลัวครับเรื่องของมาตรการแซงชั่นเพราะว่าผมซื้อมานะครับ3ชิ้นด้วยกันก็นำมาโชว์ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอันนี้ไม่แพงสำหรับแฟนคลับรัสเซียอย่าพลาดครับแนะนำครับ Shopee ราคาถูกกว่าเขาเพื่อนก็ไปหาซื้อกันเอาเองครับจะร้านไหนแบบไหนก็ว่ากันไปครับราคาเท่าไหร่ก็ว่ากันไปแต่ถ้าเป็นเครื่องบินรบผมแนะนำครับใน Shopee ราคาถูกมากแล้วก็งานดีเน้นครับให้ซื้อช็อปไทยราคาแตกต่างกัน 2-300 ซื้อช็อปไทยดีกว่าไม่ต้องมานั่งเสียอารมณ์ครับลุ้นอย่างผมเนี่ยอันนี้ซื้อจากจีนต้องมานั่งลุ้นครับผลสุดท้ายเป็นไปอย่างที่คาดหวังงานออกมาไม่ค่อยดีแล้วการจัดส่งก็ล่าช้าแต่ถ้าเป็นของไทยสั่งวันนี้ครับไม่เกิน2วันของส่งเลยเร็วมากเลยอย่างนี้ดีกว่าครับเสียแค่ประมาณ300แพงกันนิดหน่อยแต่ดีกว่ามานั่งเสียความรู้สึกครับท่านผู้ชม
นำมาเสนอกันครับเรื่องของโมเดลจัดไปครับสวัสดีครับCarry you away. When you live in California and the sun is going down, you can find them almost everywhere, in the cities and the towns. When you live in California, the stars are here just waiting to be found. And some days you get on a roll. It's so fine when everything goes your way. But sometimes you gotta be strong, 'cause it's so hard when everything's wrong. But somehow it'll turn out okay. It's just anotherSunny day. When you live in California, with all the people passing by, and there's a quiet place that you can go and watch the oceans fall and rise. And when you live in California, is it Neverland or once upon a time?It's in your eyes, and you've been gone a long, long time, just to fly the friendly skies. When you live in California, welcome back, it's good that you arrived. When you live in California,When you live